งานด้านการฟื้นฟูศิลปะพาเราเดินทางข้ามกาลเวลาได้จริงหรือกลับมาที่สตูดิโออีกครั้งนะครับวันนี้จะมาเจาะลึกบทบาทของนักฟื้นฟูศิลปะมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้เราค้นพบสิ่งที่อยู่ภายใต้งานศิลปะได้อย่างไรเราจะใช้เทคนิคอะไรในการตรวจสอบว่างานศิลปะชิ้นนี้เคยเสียหายหรือได้รับการซ่อมแซมมาอย่างไรบ้างวันนี้พี่ใหม่ผู้เชี่ยวชาญและนักฟื้นฟูศิลปะแห่งจิมทอมสันเฮาส์จะอธิบายเทคนิคพิเศษนี้นะครับนี่คือภาพเขียนบุคคลเหมือนซึ่งเราได้รับเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเจ้าของงานเอามาให้ดูว่าภาพนี้เคยผ่านการซ่อมมาหรือเปล่าเราดูภาพด้วยตาเปล่านะคะตอนนั้นเราก็เจอว่าภาพนี้ผ่านการซ่อมมาเราทำการเอาของเก่าที่ซ่อมไว้ออกนะคะแล้วก็ซ่อมใหม่ให้มีสภาพดีตามที่เห็นนี้นะคะทำการบูรณะไปแล้ว1ครั้งนะคะแล้วหลังจากที่บูรณะก็คือนี่คือสภาพปัจจุบันนะคะแต่ว่าณวันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเรามองเห็นด้วยตาเปล่าแบบนี้นะคะเราไม่สามารถดีเทคได้เลยว่ามันผ่านการซ่อมแซมตรงไหนมาบ้างนะคะวันนี้เรามาใช้เทคนิคทางภาพนะคะเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มองเห็นมีอะไรบ้างค่ะเทคนิคที่จะใช้ในการวิเคราะห์ภาพนี้นะคะเราเรียกว่าเทคนิคทางภาพหรือว่าเทคนิคอลโฟโตกราฟีซึ่งก็คือการถ่ายภาพด้วยการเลือกใช้ช่วงความยาวคลื่นของแสงต่างๆความยาวคลื่นหลักที่เลือกก็คือ UV นะคะแล้วก็แสงขาวปกตินะคะแล้วก็แสงอินฟราเรดแล้วก็เราต้องมีกล้องถ่ายภาพที่ผ่านการโมดิฟายยอมให้แสง UV แล้วก็อินฟราเรดเข้าไปในกล้องได้โดยที่เราต้องเลือกใช้ฟิลเตอร์ที่เหมาะสมแล้วก็เลือกใช้แหล่งแสงหรือว่าหลอดไฟที่เหมาะสมค่ะกันเรามาดูกันว่าชิ้นงานสวยๆที่เรามองเห็นนะคะถ้าเรามามองด้วยเทคนิคที่ใช้แสงไม่เหมือนกันเราจะเจออะไรบ้างนอกจากแสง UV แล้วนะคะแสงอินฟราเรดก็เป็นช่วงความยาวคลื่นที่สำคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะคะยังเหมาะกับการนำไปค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่บนชิ้นงานอื่นเช่นรูปปั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้แหล่งแสงช่วงไหนความยาวคลื่นช่วงไหนแล้วก็ฟิลเตอร์อะไรนะคะข้อดีของอินฟราเรดก็คือว่าเขาสามารถลงไปใต้ชั้นสีทำให้เราสามารถเห็นสิ่งที่ศิลปินนะคะร่างภาพไว้ด้วยดินสอหรือบางครั้งถ้ามีลายเซ็นซ่อนอยู่ข้างใต้ด้วยเทคนิคนี้เราก็สามารถมองเห็นได้ด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะคะนี่คือเศียรพระพุทธรูปเป็นศิลปะสไตล์ของเขมรซึ่งแตกเป็น2ชิ้นแยกออกจากกันชัดเจนนะคะแล้วก็ผ่านการซ่อมมาแล้วถ้าดูอย่างเงี้ยมีใครมองเห็นไหมคะว่ามีบริเวณไหนที่โดนแตกมาถ้าถามพี่อันเนี้ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยว่าเสียหายมาอย่างไรแล้วก็ผ่านการซ่อมมาแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายใต้แสง UV เราจะเห็นอะไรบ้างนะคะงานศิลปะที่ดูด้วยตาเปล่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆแล้วอาจจะเป็นงานศิลปะที่เคยเสียหายและได้รับการซ่อมแซมมาแล้วนะครับนับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นต่องานด้านการฟื้นฟูศิลปะอย่างแท้จริงในตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะลองทำความรู้จักกับอีกเทคนิคที่ใช้ตรวจสอบว่างานศิลปะชิ้นนั้นเป็นของจริงหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ